สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของบทแห่งซีฟูนี่ดูถมน้องฮะหรือก็คือกิจกรรมบนรูปบัตรของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับรอบนี้นะครับบอลลูกบัตรที่เราต้องเข้าไปประทานนะครับก็คือบอลลูกบัตรน้ำนะฮะโดยที่นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ด่านให้เราเล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับด่านที่1นะฮะในโน้ตเพลงมาตรฐานนะครับเราจะเจอกับเหล่าลูกน้องของโอซิเนสนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเอาไฟฟ้าช็อตมันนะครับก็จะผ่านได้ไม่ยากนะครับสำหรับชุดที่2นะฮะเราจะเจอกับอบิสออเดอร์อีกแล้วนะฮะซึ่งมาในคราวนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวและอบิสออเดอร์พวกนี้นะฮะถ้าใครไม่เคยเจอนะฮะก็ตามสเต็ปนะครับถ้าสมมุติเขาใกล้ตายเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะเริ่มทำการสร้างเกาะซึ่งจะเป็นปัญหากับเราอย่างมากนะฮะแบบนี้ทีนี้สิ่งที่จะสู้พวกเขานะครับก็แนะนำเอาธาตุไฟหรือไฟฟ้านะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเข้าไปลุยนะฮะก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับช็อตเข้าไปโอเคไปกันต่อติดต่อมานะฮะก็จะเจอเหล่าฝาตุยนะครับเราก็จะกันไปตามระเบียบนะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายนะฮะงวดนี้เราก็จะไปเจอกับเจ้าลูกบาศก์นะครับเจ้าปัญหาตัวเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือมีสกิลบัฟโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตัดสเต็ปนะฮะเขาก็จะเสกพวกลูกๆทั้งหลายแหล่ออกมานะครับเป็นระยะนะฮะเราก็พยายามจัดการระเบิดพวกเขาให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เหลือนะนี่การสู้เนี่ยครับแนะนำว่าพยายามพกตัวฮิวมาดีๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะฮะนี่ถ้าสมมุติเหลือลูกๆพวกนี้อยู่นะครับมันก็จะฮิวขึ้นมานะครับจะสังเกตนะดังนั้นเพื่อนๆนะฮะจะต้องตีเหล่าลูกนี้ครบแล้วก็ระวังฟองสบู่ที่อยู่รอบตัวบอสนะฮะซึ่งจะถูกเสกขึ้นมาเป็นระยะและเมื่อบอสเข้าดูเป็นสุดท้ายนะฮะเราก็ต้องทำการทำลายลูกๆนะฮะก่อนที่มันจะเข้าหาตัวบอสถ้าทำลายไม่ทันแล้วก็เริ่มใหม่ไม่รู้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับบอสของวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นระดับยากนะฮะเพื่อเอาของรางวัลเพิ่มเติมนะครับถ้าใครไหวนะโอเคในส่วนของของรางวัลในวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆผ่านใน4ด่านแรกเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมด100ไปมอนเจมนะฮะแล้วก็จัดการรับให้เรียบร้อยนะส่วนของโน้ตเพลงขั้นสูงนะครับก็ตามสเต็ปนะฮะเพื่อนๆก็ต้องไปทำการสู้กับตรงส่วนของตัวบอสในส่วนของระดับยากมากนะฮะเพื่อให้ออกเกียร์ทั้งหมดนะครับซึ่งใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะสำหรับบัฟที่แนะนำนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นทีไฟฟ้านะครับแนะนำให้เลือกอันที่1นะครับเช่นกันนะครับน้ำแข็งก็เหมือนกันนะฮะส่วนที่เหลือนี่จะเป็นตามสถานการณ์มากกว่านะครับโอเคไหมก็ถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. เจอกันครับ